โอ้โหไก่เยอะมากเลยเนี่ยไข่ออกไก่เยอะมากไก่ออกไข่ถูกแล้วเออวันนี้เราต้องกินไข่ต้มแล้วว่ะสุดยอดว่ะกินจนเบื่อแล้วพี่กิตเนี่ยกินจนหน้าจะเป็นรูปไข่แล้วหน้ารูปไข่ยังไงเหรออย่างงี้ป่ะหน้ารูปไข่ไม่ใช่แล้วอย่าเอานิ้วอันนั้นมาจิ้มผมเฮ้ยโอ้มันก็จะทำอะไรก็มีแต่ไข่เนี่ยพี่กิตจำได้มั้ยก่อนที่น้ำจะท่วมโลกอ่ะเราเคยไปกินข้าวมันไก่ป้าแต๋วอ่ะใช่เขาบอกสูตรไห่ล้ำใช่ไหมร้านนั้นจำได้จำได้ล่องน้ำแยงสีเกียงเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเอาไก่ไปต้มไหมนั่นน่ะเรามีจานกุซซี่อยู่ตรงนั้นไงเฮ้ยมันเร่งไฟได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่เดี๋ยวผมเอาตัวใหญ่ๆกันไปไปไปตัวนี้ตัวนี้ทำตาละห้อยนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมไป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 เฮ้ยมาแล้วมอมอเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไม่ใช่ไก่อ้าวอะไรเนี่ยเอาละมาทำไมอ้าวไม่ใช่เหรอถ้าเดี๋ยวผมปล่อยมันก่อนแล้วกันเฮ้ยปล่อยคอกอุ้ยไก่ใกล้สุกแล้วตัวนี้กำลังดิ้นพล่านเฮ้ยมันดิ้นเฮ้ยเฮ้ยเสร็จจะทีเฮ้ยขออีกสักปูดหนึ่งเอาล่ะเอะอะโวยวายอะไรกันแต่เช้าเนี่ยโอ้โหนี่พวกนายทำอะไรกันแป้งเข้าไปนอนในส้วมอ่ะก็กินไข่เน่าเข้าไปแล้วมันขี้แตกแล้วนี่ทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหเอาไก่มาลงออนเซนหมดเลยเอาไปเก็บเลยเดี๋ยวก็ฟาดให้เลยไปออกไปแต่มันใกล้สุกแล้วนะโอ้ยอะไรกันเนี่ยพวกคุณทำแพของเราวุ่นวายอีกแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมลาฟเน่งช่วยชีวิตไก่ก่อนคุณเอาไก่ไปโยนลงน้ำทำไมเนี่ยซึ่งในวันนี้นะคะพี่แป้งพี่ป๊อปพี่กิตนะคะกลับมาบนแพกลางทะเลอีกแล้วในครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรให้เราผจญภัยบ้างเพื่อนๆอยากเราไปไหนกันเราวันเนี้ยคือว่าอยากสร้างบ้านใหม่อ่ะทำไมอ่ะบ้านเราเป็นไม่ดีตรงไหนหลังคามันรั่วเนี่ย 4-5 วันก่อนเนี่ยขี้นกตกใส่หัวตลอดเลยตอนนอนไหนพาไปดูดิถ้าไม่รั่วจริงนะเอาอีโต้ฟันแล้วเนี่ยใจเย็นโอ้โหขาลูรูรูมันเริ่มเลยรูใหญ่มากอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าเรานอนเราจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแสงแดดมันแยงตาขี้นกมันแยงใจเฮ้ยแล้วทำไมพวกนายไม่รู้จักซ่อมเลยหรือว่าซ่อมกี่รอบมันก็ผุทุกรอบใช่ถูกต้องโอ้แต่บ้านนี้เนี่ยมันให้ความทรงจำกับเราตั้งแต่สมัยโกลกเลยนะไม่สนแล้วอยากได้คอนโดเนี่ยทั้งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ป๊อปการบ้านใหม่ต้องการบ้านใหม่ใช่ต้องการบ้านใหม่ไปเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าเราไม่ต้องสร้างบ้านใหม่หรอกเราไล่พวกคุณ2คนออกไปดีกว่าโอ้โหแพ้ดีๆพังหมดเลยโอ้ยเอาล่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าบ้านของพวกเราหลังใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเฮ้ยทุกคนดูนั่นแป้งเห็นเกาะไม้ดูดิโอ้ยนี่มันไม่ได้มีแค่แบบต้นมะพร้าวรอบๆเท่านั้นนะข้างหลังเนี่ยมันยังมีอีกอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาสมอเรือขึ้นแล้วก็ลองไปดูเกาะใหม่ดูดีกว่าเผื่อจะได้พวกทรัพยากรธรรมชาติเอามาสร้างพวกบ้านใหม่ของเราด้วยตอนนี้ไม้ของเราก็เริ่มหมดร่อยหรอละเอาพายเร็วเข้าพายเร็วเข้าไปแล้วตรงนี้ตื่นแล้วต้องถอนสมอถอนเร็วถอนโอ้ยตกใจอะไรพี่ปีเอาโอ้โหไอ้หลามขวัญอ่อนรู้สึกว่าเกาะนี้ดิมันเรายังไม่เคยมาเลยนะเนี่ยด้านล่างก็ดูเหมือนจะเป็นถ้ำด้วยอ่ะทุกคนเอาไงดีโอ้โหฉลามรีบเดินมารีบเดินมาโอ้โหพี่กิตคุณที่ใช้ไม้เปลืองจริงผมเพิ่งบอกเองว่าไม้เราไม่ค่อยมีเรามาสร้างสะพานเล็กๆอีกเออเดี๋ยวต้องสร้างคอนโดนะเนี่ยเออขอมันเริ่มเลยโอ้ยก่อนนี้สวยนะเนี่ยตามมาโอ้ยดอกไม้สีฟ้านี่ๆๆๆเราดอกไม้ไปปลูกบนเรือเราดีกว่า Blue Flower โอ้ยยังไม่พอเพียงแค่นั้นทุกคนมาตรงนี้มานี่เห็นนี่หรือเปล่ามันมีก้อนหินที่สามารถดำลงไปด้านล่างได้ด้วยอ่ะเฮ้ยมาดิอันนี้อะไรอ่ะแป้งมาดูตรงนี้ดิอันนี้คือดอกไม้อะไรอันนี้หรอเฮ้ยปะการังอ้าวไม่มีโอ้ไปที่เดิมโอ้ขอโทษก็นึกว่ามีบ้าบอจริงของแท้นี่ของแท้นี่ในถ้ำนี่เออโห
หูยไม่คิดเลยว่าเกาะแบบนี้จะมีถ้ำอยู่ด้วยทุกคนค่อยๆเดินนะฉันไม่รู้ว่ามันมีอันตรายหรือเปล่ามีใครเอาพวกมาด้วยปะเนี่ยเราจะได้ขุดดินนี้กลับได้เห็ดยักษ์กินแล้วตัวเราจะใหญ่ขึ้นไม่ใช่มาริโอมาละเกมในการเก็บเห็ดก่อนเห็ดนี้เราก็จะเอาไว้ใช้ในการทำอาหารนะคะอาหารที่เราชอบกินนั่นก็คือยำเห็ดสดนั่นเองโอ้โหมันมีเกาะเล็กเกาะย่อยอีกเพียบเลยมันรู้จะไปเกาะไหนก่อนนี่มันมีด้านบนมันก็สูงมากเลยนะแป้งว่าเราขึ้นไปด้านบนก่อนดีกว่าเผื่อว่าเราเจอของดีไม่รู้ว่าเกาะนี้มันจะมีคนหรือเปล่าเฮ้ยแต่มีสิ่งก่อสร้างนี่ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นทุกคนเฮ้ยตรงนู้นก็มีสิ่งก่อสร้างอ๋อนั่นแพเราคุณนี่มันไร้สาระจริงเลยค่อยๆขึ้นมาว้าวด้านบนมีใครก็ไม่รู้อ่ะเอาถังน้ำมันมาไว้อ่ะแล้วก็ยังมีที่สำหรับติดต่อสื่อสารด้วยเฮ้ยปีนหรือเปล่าลองดูดิไปดูดิเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหโอ้โหตอนนี้นะครับเพื่อนของเรากำลังโดนควิดอยู่โอ้ยพี่กิตโดนควิดไปแล้วหนึ่งทีไม่มีทางหรอกนะสู้กันไม่ล่ะโอ้โหหมูป่าล้อฟรีเฮ้ยพี่กิตอย่าอย่าทำอะไรพี่บ๊อบไอ้หมูใจเย็นไอ้หมูอย่าโอ้ยโอ้ยโดนเต็มๆปั้นตูดมันปั้นตูดมันเลือดจะหมดแล้วมีดอ่ะหมูดิ้นหมูดิ้นโอ้ยหมูดิ้นเป็นไงตายยังตายยังมันตายแล้วมันดิ้นแล้วมันดิ้นแล้วเด็กเกือบไม่รอดแน่มาไหนๆก็ไหนๆละเก็บทั้งหนังทั้งเนื้อกับเรือแล้วกันเรียบร้อยเฮ้ยนี่มันตัวกระจายสัญญาณนี่อุ้ยเหมือนกระทะปลาเชงเลยใช่ฮะกระทะปลาเชงคุณเอาน้ำหมักกับกระทะมารวมกันได้ไงหมายความว่าทุกเกาะเนี่ยที่มีเสาสัญญาณแบบนี้เพื่อที่จะกระจายขอความช่วยเหลือจากเราบนเรือไงล่ะทุกคนจับได้เปล่าดูดิอุ้ยตัวนี้นมเต่งมากอ่ะพี่กิจจับมันเร็ว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 อย่าจับเขาอ่ะเขามีลูกเมียนี่ต้องดูแลอย่าฆ่าเขาเลยพี่ป๊อปจัดการเอ้ได้แล้วแป้งเย้โอ้น่าสงสารจริงๆเลยอ่ะออกไปไม่ได้เชือกก็อันใหญ่แกจะเป็นของพวกเราฮ่าโอเคไปไปไปเอามันขึ้นเรือแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างคอนโดกันแล้วเกาะนี้ก็เหมือนเกาะทั่วๆไปอะเนาะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่เลยแล้วแพะมันยังไม่เข้าบ้านอยู่แล้วนะมันไปอยู่เกาะตรงนั้นอยู่เลยสงสัยมันจะติดบั๊กแน่เลยเพื่อนแต่งั้นพวกเราทั้งหมดเนี่ยเริ่มจากการที่เราจะสร้างพื้นที่ต่อยาวออกมาก่อนเลยพี่กิจช่วยกันมาปึ๊บโอ้โหคุณที่มาเยอะเหลือเกินนั่นน่ะเอาประมาณสักไกลๆเลยอะดีไหมอุ้ยไปหมดไปหมดใจเย็นใจเย็นเพื่อนๆมานี่ก่อนมานี่ก่อนฮะทำไมอ่ะฟังเรื่องเล่าก่อนรู้เปล่าว่าแต่ก่อนอ่ะเวลาเขาสร้างอาคารตึกหรือว่าสร้างบ้านเนี่ยโครงการใหญ่ๆอ่ะเขาจะมีการเต้นเฮ้ยเต้นอะไรครับเขาจะมีการเอาคนเนี่ย5คน1คนแล้วไปตอกเสาเฮ้ยเส้นใหญ่ถ้าอย่างนั้นเราฆ่าพี่กิจก่อนเลยมั้ยอ่ะเอ้าจะฆ่าพี่ทำไมล่ะเรามีไก่ไงเดี๋ยวเราเอาไก่ตอกลงไปไก่คือเครื่องเส้นเหรอไก่ไม่น่าใช่เครื่องเส้นนะไก่น่าจะเป็นเครื่องชิ้นๆถ้าเป็นเครื่องเส้นนี่น่าจะต้องเอาเส้นบะหมี่เพื่อนๆห้ามขำกันทำไมอ่ะนาทีนี้เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สังเวยมันยิงมันไม่อย่าอย่าทำไก่นะโอ้ยโอ้โหไก่ถึงกับเด้งเลยนี่ไม่ใช่หมูเด้งแต่นี่คือไก่เด้งจะปล่อยลงไปแล้วไม่อย่าอย่าทำมันอุ้ย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 อามิตาพุทธขอให้แพของเรามีแต่ความรุ่งเรืองเย้พวกเราเป็นคนใจบาปถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็สร้างต่อได้แล้วเพราะว่าแพของเราค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวเอาไก่ไปเส้นสังเวยเรียบร้อยเราจะสร้างแพให้ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะไม่ใช่บ้านเพียงแค่ชั้นเดียวเท่านั้นแม้ว่าจะสร้างประมาณสัก3ชั้นดีป่ะเพื่อนเออกำลังดีเลย3ชั้นกำลังดีฮะชั้นล่างนี่น่าจะเป็นแบบเหมือนห้องรับแขกเดี๋ยวนะห้องรับแขกรับใครวะ แขก3คนแขกไหนจะมาเอาไว้สำหรับแบบให้พวกเรามาเล่นสังสรรค์กันไงอย่างเช่นแบบ
มานั่งคุยกันมานู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยได้เออแล้วก็แบบเป็นห้องไว้สำหรับเก็บของนิดหน่อยแล้วชั้นสองนะฉันก็จะเอาไปเป็นห้องนอนนี่จะเป็นห้องนอนแบบสุดหรูเลยเอ๊ฉันบนเอาไปทำไรได้ดีอ่ะตากผ้าไหมตากผ้าฟ้าแล้วกันเออเอ้ยตากผ้าได้ได้ได้เนี่ยชุดพวกนายเนี่ยเก่าเก็บเหลือเกินฉันเลยคิดว่าจะสร้างดาดฟ้าให้ทุกคนแล้วพี่ป๊อปทำอะไรจะทาสีตรงนั้นไหมล่ะพี่ป๊อปเผื่อเป็นแบบนางบำเรออะไรเงี้ยเอาพัดให้พี่กิตหน่อยสิมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยดีกว่าสิ่งที่เราควรจะสร้างนะคะนั่นก็คือบันไดนั่นเองพี่แป้งจะวางบันไดไว้บริเวณขอบฝั่งนี้เอชึบแบบนี้เลยเราจะได้รู้ว่าชั้น2ของเราเนี่ยพื้นที่แบบไหนไหนพี่ป๊อปโชว์หน่อยสิว่าข้างบนบรรยากาศเป็นไงบ้างโอ้บรรยากาศค่อนข้างโอเคเพราะว่าไม่มีอะไรเลย โล่งเนาะโล่งรู้สึกโล่งนี่ครับต้องวางเสาครับผมเสานี้ก็จะทำให้เราสามารถสร้างบ้านชั้น2ได้เนาะกันระหว่างนี้พี่ทาสีก่อนเนาะขอเป็นบันไดสีแดงนะบันไดแดงเลยเหรอใช่บันไดแดงเลยนี่นะคะพี่กิตก็จะทำการวางพื้นให้กับเราส่วนชั้นนี้เนี่ยแป้งก็จะสามารถวางพวกเสาได้อีกนิดหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะตั้งเป็นชั้นที่3เชิบประมาณเสาเว้นเสาได้เนาะมันจะได้ดูแบบว่าไม่อึดอัดจนเกินไปนะคะว้าวโอ้นี่มันลอยกระทงปะเนี่ยใบตองแห้งเต็มไปหมดเลยนี่เจนเด็ดเขียวปะเนี่ยเฮ้ยแต่ก็สวยดีนะมันดูเหมือนมีสีสันมากกว่าเดิมอ่ะปกติคือเราจะเป็นแค่ลายไม้อย่างเดียวไงตอนนี้คือโหเรารู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนี่ชั้น2นี่เราจะพิเศษเพิ่มขึ้นไปหน่อยเพราะว่าเราจะทำให้เป็นห้องแบบดีลักซ์เลยพรีเมียมดีลักซ์เราจะทำเสาเพิ่มขึ้นไปนะคะ2ชั้นด้วยกันจะได้หลังคาสูงๆไงชึบโอ้ยอดโหไม่เคยเห็นอะไรอลังการการสร้างขนาดนี้มาก่อนแล้วดูพี่ป๊อปแบบขยันขันแข็งมากอ่ะเฮ้ยคนเขาทำหน้าที่เฮ้ยเพื่อนๆลองมองที่เสานี้ดีๆดิทุกคนนึกถึงอะไรนึกถึงต้นไผ่ถูกเราอยู่กลางธรรมชาติหลังจากนั้นก็เอาบันไดใส่เพิ่มโอ้ยเฮ้ยดูดิคุณมาทำบันไดแดงแล้วบอยไข่เค็มมาทำบันไดเพื่อเราว่ามันสูงมากเราเสียวเฮ้ยเรื่องแค่นี้คุณต้องอดทนให้ได้อันนี้ก็จะเป็นชั้นที่3เนาะฝั่งนี้ชั้น3จะเป็นชั้นไว้สำหรับตากผ้าแล้วก็เป็นห้องซักรีดดีป่ะอุ้ยสีฟ้าน้ำทะเลอ่ะนี่คุณผสมสีเองเหรอเนี่ยใช่ถูกต้องพอดีบ้านเก่าเป็นช่างทำสีตอนทาสีอ่ะมีเรื่องเศร้าทำไมอ่ะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน่ะตอนนั้นพ่อกำลังทาสีอยู่เฮ้ยแล้วตอนเนี้ยคือพ่อก็กำลังทาสีอยู่พ่อก็ยังไม่เลิกทำงานอ่ะเนาะติดอยู่ที่เกาะไงนี่ก็เป็นรูปร่างโครงร่างของคอนโดของเรานะคะเป็นไงล่ะดูโล่งปลอดโปร่งกว่าเดิมเยอะเลยแถมยังมีพื้นที่ใช้สอยอีกเพียบข้างล่างเนี่ยเราอาจจะเอาไว้เก็บพวกของได้เนาะฝั่งนี้แล้วก็ส่วนชั้น2เนี่ยเราก็จะเป็นห้องสำหรับการนอนนะคะเป็นห้องนอนแบบสุดหรูเลยส่วนชั้นบนเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นพวกอุปกรณ์ตากผ้าอะไรด้วยเนาะสำหรับซักรีดกันชึบนี่ครับผมเรียบร้อยอันนี้ก็คือคอนโดชั้นแรกของเราเฮ้ยแล้วทำไมเหลือสีฟ้านี่ไว้เนี่ยอันนึงเนี่ยเหลือไว้ไหมอ่ะอันนี้เป็นศพของไก่ที่เราบูชายันเราต้องวางสีแดงลงไปโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จริงๆประตูข้างหน้าเป็นแบบไหนดีประตู2อันแม่ประตูคู่ใช่เราต้องหรูหราหน่อยประตูเลื่อนไม่ได้เหรอเราจะได้ได้นี่ประตูแบบ2อันอย่างนี้เลยเหมือนประตูห้องน้ำเลยซึ่งห้องแรกของเราเนี่ยจะเป็นห้องพักผ่อนหย่อนใจของวัยรุ่นมันก็จะมีโซฟาแบบใหญ่ที่นั่ง2คนโซฟานั่ง3คนโซฟานั่ง1คนเอาเป็นแบบ3-1-1มั้ยเผื่อว่าวันไหนเราแบบอยากนั่งด้วยกันเผื่อวันไหนเราเกลียดขี้หน้ากันเราก็จะใช้เป็นไม้นะคะ15อันแล้วก็ขนแกะขนแพะอีก10อันไหนดูสิมีแพะมีแกะมีลาม่าตัวไหนมีขนบ้างโอ้โหขอตัดหน่อยนะเมื่อเราได้อุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการกราบเลยโซฟากำลังมาแล้วทำการตั้งโซฟาไว้ตรงนี้ตึ๊ดมากเลยครับนั่งก่อนครับเป็นไง
บรรยากาศมองเห็นเชื้อราในผนังไหมเนี่ยมีโซฟาก็ต้องนั่งดูทีวีดิโอ้โหจะบ้าเหรอในยุคที่เราเอาชีวิตรอดตรงแพการทะเลจะมีทีวีได้ไงมันจะไม่มีได้ไงนี่ไงฮะนี่อ่ะโอ้โหมันไงเฮ้ยใครเพื่อนมันใหญ่กว่าผนังบ้านเราอีกมีไซส์เล็กกว่านี้ไหมแล้วนายไปพรีออเดอร์มาจากไหนเนี่ยนี่ทีวียี่ห้อรับซุงนะรับซุงเหรอคล้ายๆซัมซุงเฮ้ยเราขอแบบใช้ไฟฉายยอดส่วนหน่อยแล้วกันนี่นี่คือไฟฉายยอดส่วนจี๊ดนี่โอ้ยใช้ได้ผลจริงๆด้วยเราจะวางทีวีไว้ตรงนี้เลยนะคะทุกคนมานั่งทุกคนมานั่งนั่งเลยนั่งเลยเปิดช่องซีบิ๊กเนี่ยเป็นไงล่ะโอ้โหตอนนี้ได้ยังฮะใช่ไข่เค็มชัยยานี่แบบสุดยอดอ่ะเฮ้ยที่บูชายันแพ้ป่ะใช่ใช่ใช่ส้มแตกอ่ะส้มแตกชอบมากเลยอ่ะตอนนี้นี่ทะลุล้านวิวแล้วนะโหยนี่ก็เป็นโซนสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของเราที่แบบดีมากเลยเนาะว่างๆเราก็มานั่งดูทีวีแบบครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเราจะมาตั้งฝั่งนี้ให้เป็นโซนสำหรับของกินเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเรามีห้องครัวสุดหรูอยู่แล้วใช่ไหมล่ะฉันก็เลยคิดว่าเราควรที่จะหาพวกโต๊ะเนี่ยมาวางของสักหน่อยเหมือนบาน้ำไงบาน้ำอ่ะเออได้งั้นฉันจะใช้โต๊ะที่แบบว่าไม่มีรูตรงกลางนะโดยใช้ไม้20อันเอามา2อันเลยละกันชึบชึบโอเคได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็วางไว้ตรงนี้1อันว้าวโอ้เดี๋ยวก่อนแป้งก่อนที่พี่จะวางนี่เดี๋ยวพี่จะต้องวางเครื่องครัวอีกอันนึงไว้ตรงกลางก่อนนายมีเครื่องครัวด้วยเหรอนี่โอ้ยเฮ้ยเตาบาร์บีคิวนี่ถ้าเปิดได้นี่เป็นอะไรที่สุดเจ๋งมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าเราจะสร้างอันเดียวไม่ได้นะคะเราต้องสร้างโต๊ะอีก1อันเพื่อทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นเคาน์เตอร์บาร์นี่มีรูปพ่อของเราเองเฮ้ยพ่อนายไรหน้าพ่อนายเป็นสไนเดอร์แมนเหรองั้นอ่ะใส่หัวปลาฉลามแทนแล้วกันโอ้ยกลัวคือใครมายืนทำอะไรตรงนี้มันรู้สึกจะเสียวสันหลังนิดนึงนะใช่ก็จะมีความรู้สึกโดนกินหัวไงงั้นเรามาคราฟตู้เย็นดีกว่าค่ะจะใช้เหล็กใช้สแครปและพลาสติกจัดการคราฟเลยเตือนนี่เพื่อนเพื่อนดูโอ้โหตู้เย็นนี่ค่อนข้างใหญ่นะว้าวเฮ้ยแต่เราเก็บปลาได้ไงเนี่ยปลาแซลมอนที่ฉันได้มากับอาหารที่ฉันทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้รู้สึกว่าเราก็จะมีเครื่องทำกาแฟเหมือนกันค่ะโดยใช้พลาสติกไหนดูดิว่ามันจะหรูหราขนาดไหนแต่บอกเลยนะว่าถ้าทำมาแล้วเนี่ยพวกนายจะต้องอึ้งไหนว้าวเฮ้ยมันดีเนาะพอมันแบบเราลงมอสเฟอร์นิเจอร์มาแล้วอ่ะทำเหมือนกับเป็นบ้านคนจริงๆเลยอ่ะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับห้องนั่งเล่นของพวกเราเย้ถ้าใครหิวก็อย่าแอบเอาปลาที่ฉันแขวนไว้บนนี้มากินนะเพื่อนเข้าใจเปล่าแต่เรากลัวมันเน่าก่อนนะเพื่อนเราเอาไปไว้ยิ่งพูดยิ่งยุนะพี่กิตเนี่ยเดี๋ยวเอาปากฉลามงาบซะเลยรู้สึกว่าชั้น2เนี่ยถ้าเราเดินขึ้นบันไดแดงไปเราก็จะเจอกับห้องโถงใหญ่ๆแบบนี้นี่แต่ก่อนที่เราจะเห็นเตียงเดี๋ยวฉันจัดการปูผนังซะก่อนจะมีแบบพวกหน้าต่างสลับกันไปนะเพราะว่าห้องนอนเราจะไม่ติดแอร์ไงว้าววางเลยจริงๆแล้วถ้าชั้น1เราอ่ะทำเป็นหลังคาสูงแบบนี้นะฉันว่ามันจะดูหรูกว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ยเพื่อนเอ๊ะพี่ป๊อปแบบขยันมากอ่ะคือวางพวกทาสีปั๊บเลยเฮ้ยเนี่ยเรากลัวตกเลยทำรั้วเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยเออนายเป็นคนมีอารยธรรมมากเลยอ่ะเปล่าเรากลัวความสูงและเราก็จะได้ห้องชั้น2มาเป็นที่เรียบร้อยค่ะชั้นนี้เนี่ยดูจะสว่างตาแล้วก็สะอาดสะอ้านมากๆเลยมาดูสิว่าเตียง2ชั้นที่เราจะคราฟเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงมาจัดการคราฟเตียง2ชั้นนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ฝั่งนี้หูยทุกคนมันใหญ่มากไหนลองดูดิว้าววู้เฮ้ยเรานอนข้างบนเลยเรานอนบนเลยบอกเลยอ้าวข้างล่างนอนไม่ได้อ่ะอดเลยเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันเป็นเตียง2ชั้นได้ไงถ้ามันนอนได้แค่ถ้าเตียง2ชั้นใช้ไม่ได้งั้นเราเอาเตียงใหญ่เลยละกันมาเพื่อน
ฉันสร้างเตียงใหญ่ไว้ให้พวกนายด้วยโอ้โหมันใหญ่แบบใหญ่มากๆไหนอันนี้นอนได้2คนแน่นอนแล้วถ้านอนแล้วเรานอนกอดกันด้วยนี่ไงคนเดียวเพื่อนเต็มคนเดียวอีกแล้วเหรอเออเรางกเรานอนคนเดียวจืดเป็นเตียง3ไซส์3สไตล์ใครอยากนอนสูงๆก็นอนเตียงนี้ใช่ใครอยากนอนสบายๆก็นอนเตียงนี้แล้วเราก็ตะแคงดูตูดพี่ป๊อปไปเพลินๆแต่มันยังขาดการตกแต่งอีกหน่อยทุกคนรู้ไหมว่าห้องนี้เนี่ยถ้ามันจะหรูได้มันจะต้องมีห้องน้ำในตัวแป้งรู้สึกว่าห้องน้ำเนี่ยพอมันเป็นสีเขียวแล้วมันดูเหมือนมีตะไคร่ขึ้นยังไงก็ไม่รู้อ่ะพี่ป๊อปขาวอ่ะเป็นสีขาวอ่ะเออลองเป็นสีขาวดินี่สิคือห้องน้ำสุดหรูขนาดแท้เริ่มกันที่การสร้างนี่ก่อนนะคะห้องส้วมแบบเดิมอย่างงี้เอาไว้ตรงไหนดีอ่ะกลางห้องหรือว่าริมๆนี่นะริมขวาดีกว่าริมขวาตรงนี้เนาะวางโอเควางให้เรียบร้อยต้องระวังทางขอบๆด้วยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขานั่งแบบยองๆไงเออโหพี่กิ๊กเลยครับไม่อายเพื่อนเลยนะเนี่ยได้ส้วมมาเสร็จแล้วต่อไปเราต้องทำซิงค์น้ำด้วยเพื่อที่เราจะได้ล้างมือและแป้งก็จะวางมันไว้ตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฉันถึงวางไว้ตรงนี้เพราะว่าเวลาเราล้างหน้าเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราก็พ่นน้ำออกไปด้านนอกได้เลยแล้วใครอยู่ข้างนอกกันแล้วปลูกผักนี่เต็มหัวเลยนะและนี่ก็คืออ่างน้ำสุดหรูของเราดีแล้วพี่กิจอมบลิกมาพอดีได้ครบ5อันแล้วเราก็ใช้สครับอีก10ค่ะคราบเลยอันนี้เนี่ยจะเป็นห้องน้ำที่ทุกคนจะใช้บริการบ่อยที่สุดเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทุกอย่างล่ะวางไว้ตรงนี้นะจ๊ะจึงเฮ้ยไหนใครลงไปอาบน้ำดีว้าวแล้วทำไมบ้านไหนสอนให้อาบน้ำโดยที่ไม่ถอดเสื้อผ้าพี่ได้เอาสิ่งนี้มาด้วยเฮ้ยถังขยะถังขยะเล็กโอ้โหทิ้งของที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมไหนฉันลองทิ้งอันนี้ดูแล้วกันปึ๊บโอ้โหมีเสียงถังขยะด้วยอ่ะอย่างล้ำเพื่อทำให้ที่นี่ไม่ได้เหมือนมีแค่พวกนายเพียงแค่คนเดียวฉันเลยอยากจะเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยนี่หัวแม่หมีและหัวลูกหมีโอ้โหเรารู้สึกว่าขนลุกขนพองมีต้นไม้ประดับอีกหน่อยไม่ใช่ปวดขี้แต่กลัวหมีทั้งนั้นเอ้ยของจองอ่ะฉันแนะนำให้นายไปกินยาปฏิชีวนะนะไม่งั้นนายอาจจะตายไปท้องทะเลเพราะว่าขี้แตกตายก็ได้ก่อนนี้ก็เป็นการสร้างบ้านคอนโดสุดหรูของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนห้องน้ำหรือว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะที่เรามีครัวเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าคะในวันนี้ถ้าชอบให้เราสร้างบ้านแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป้งพี่กิจด้วยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยแน่นอนเลยว่าพี่แป้งจะไปสำรวจเกาะอื่นสร้างบ้านชั้นที่3แล้วก็จะมีการตกแต่งบ้านอีกหน่อยด้วยเรายังมีเฟอร์นิเจอร์เหลือเยอะเลยเนาะเพื่อนๆยังไงวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายยูฮูไปเหอะป่ะ yeah. ไปปาร์ตี้ในห้องครัวกันดีกว่าแฮมน้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ